นี่เป็นภาพปลาช่อนตัวขนาดใหญ่และลูกปลาช่อนตัวขนาดเล็กที่เลี้ยงไว้ในบ่อปูนของนายคำไหมพลหนามแท่งชาวบ้านของม่วงตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีโดยนายคำไหมได้กล่าวว่าต้นเลี้ยงปลาช่อนในบ่อปูนมาประมาณ5ปีแล้วและทำการเพาะขยายพันธุ์เองสามารถสร้างรายได้อย่างงามจากการขายปลาช่อนโดยในส่วนของการเลี้ยงปลาช่อนสิ่งที่หลายคนกังวลมากที่สุดก็คือการเลี้ยงอนุบาลปลาลูกคอกหรือว่าลูกปลาช่อนให้เจริญเติบโตซึ่งนายคำไหมได้บอกเคล็ดลับกับผู้สื่อข่าวถึงขั้นตอนการเลี้ยงให้ปลาช่อนนั้นมีอัตราการรอดสูงและก็เจริญเติบโตได้ดีก็คือหลังจากที่ปลาช่อนให้ลูกออกมาในบ่อเป็นปลาลูกคอกตัวแดงๆก็นำอุปกรณ์ไปตักลูกปลาช่อนออกมาเลี้ยงอนุบาลก่อนโดยในบ่อเลี้ยงอนุบาลอย่าใส่น้ำมากจากนั้นลูกปลาช่อนก็จะเกิดความหิวต่อมาก็ทำการบดเนื้อปลาให้ละเอียดแล้วก็นำมาปั้นใส่รวมกับข้าวเหนียวโดยปั้นติดรอบลูกปิงปองแล้วก็หย่อนลงไปในบ่อเลี้ยงอนุบาลลูกปิงปองที่มีอาหารติดอยู่ก็จะลอยอยู่บนน้ำลูกปลาช่อนก็จะมากินอาหารเองเมื่อลูกปลาช่อนกินอาหารเป็นและก็แข็งแรงดีแล้วก็นำไปเลี้ยงในบ่อเลี้ยงที่เตรียมไว้ให้อาหารตามปกติทั่วไปหมั่นดูแลระบบน้ำอย่าให้เกิดน้ำเน่าเสียโดยในบ่อของตนนั้นก็จะทำในลักษณะน้ำไหลผ่านโดยสูบน้ำจากกล่องธรรมชาติที่อยู่ติดกับบ่อเลี้ยงมาเติมในบ่อและก็ให้น้ำไหลผ่านออกไปตามท่อทำให้มีน้ำใหม่มาเติมให้ปลาในบ่อตลอดเพื่อที่จะไม่ให้เกิดน้ำเน่าเสียและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการเลี้ยงปลาช่อนต้องเลี้ยงเป็นรุ่นๆขนาดเดียวกันเพราะปลาช่อนที่ตัวใหญ่ก็จะกินปลาช่อนที่ตัวเล็กทำให้เกิดการสูญเสียจำนวนมากเพียงเท่านี้ปลาช่อนก็จะเจริญเติบโตได้ดีอย่างแน่นอนส่วนการเพาะขยายพันธุ์ก็เพียงนำปลาช่อนขนาดใหญ่ที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเลี้ยงรวมกันหลายๆตัวปลาช่อนก็จะออกไข่ขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติเป็นจำนวนมากโดยไม่ได้มีเทคนิคพิเศษอะไรซึ่งปลาช่อนที่ตนเองเลี้ยงไว้ก็เจริญเติบโตและก็ขยายพันธุ์ได้ดีมากทำให้ตนนั้นมีรายได้อย่างงามจากการขายปลาช่อนทั้งขายเป็นลูกปลาช่อนที่เลี้ยงอนุบาลกินอาหารเป็นแล้วและก็ขายตัวใหญ่ที่ชั่งกิโลกรัมขายน้ำหนักต่อตัวก็ตั้งแต่ครึ่งกิโลกรัมขึ้นไปจนถึง2กิโลกรัมในราคากิโลกรัมละ80ถึง90บาทซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดีโดยผู้ที่สนใจต้องการศึกษาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงปลาช่อนก็สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0631911346ครับเขาว่าเลี้ยงปลาข้อนี่บ่ค่อยรอดหมายถึงว่ามันเลี้ยงเพาะขยายพันธุ์เนี่ยบ่ค่อยรอดแต่ว่าเอาตัวน้อยมาเลยเนี่ยเห็นมันเก่งแล้วเนี่ยมันก็บ่ค่อยมีปัญหาแล้วก็เรื่องนี้บ่ปูนอีกต่างหากมันสิสู่ธรรมชาติได้หรือนี่เขาว่าจังซี่นะครับส่วนมากคนว่าซั่นแต่ว่ามันมีเส้นผมบางพวกเขาแต่ผมบอกตรงๆนะว่าลูกปลาคอนี่ออกมาตัวแดงๆอยู่นี่อยู่แม่เฮาซ่อนออกจากแม่มันออกมาหลดซ่อนออกจากแม่มาไปใส่บ่อซีเมนต์บ่อกลมๆหรือใส่บ่อกะละบอกกะละมังเฮาก็ได้ก็จะใส่น้ำหลายครับแล้วไปใส่มันบ่มีพอมีแม่บัดมันหิวครับเฮาก็นี่แหละสับปลาต้มปลาหรือนะบดละเอียดๆเนียงเข้ากับบั่นข้าวเหนียวข้าวสวยเฮานี่ล่ะให้มันเหนียวๆแล้วเฮาไปติดใส่ลูกปิงปองหรือใส่โฟมนี่ล่ะให้มันลอยพอเขาบ่กินอยู่ใต้น้ำเขามุดลงเลิกบ่ได้เขาสิกินอยู่เทิงน้ำตัวแดงๆพอมันกินได้หัดมันได้แล้วๆน่ะเฮาก็ต้มปลาเป็นตัวใส่ตะกร้าเข่งขนมจีนนี่แหละไปย่อนหอยอังต้นไว้หั่นน่ะเพราะมันกินเก่งแล้วครับประมาณจักมื้อครับมันกินเก่งก็เบิ่งแต่มันประมาณ10กว่ามื้อมันก็กินได้แล้วครับมันเป็นเอาปลาต้มปลาต้มเป็นตัวปลาน้ำจืดนี่ปลาน้ำจืดเท่านี้ล่ะให้มันให้เขากินอาหารเป็นก่อนครับอันนั้นคนว่าเป็นตัวดำหรือตัวเขียวขึ้นมาแล้วออกจากแดงไปแล้วนะเขากินอาหารเป็นแล้วเขาซอยตัวเองได้แล้วครับเอาไปลงบ่อเอาไปลงบ่อธรรมชาติหรือบ่อใดมันก็บ่ตายมันก็สิหากินครับคันเสียวตัวแดงๆไปซ่อนไปหลายไปได้ไปลงบ่อแล้วตายเบิดแล้วครับเคล็ดลับมันอยู่หม่องนี้แหละครับอยู่แค่นี้นี่เองอยู่แค่นี้ล่ะจํานี่ล่ะไว้ได้ครับแล้วแต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือเบิ่งน้ําล่ะอย่าให้น้ําเสียครับนี่ก็สําคัญนี่ก็สําคัญน้ํานี่คือน้ําหยังต้องน้ําธรรมชาติบ่ครับบ่จําเป็นครับน้ําในน้ําประปาหมู่บ้านเขาก็เลี้ยงใหญ่มันหลาย
กับว่าบ่จำเป็นนะครับแต่ว่าน้ำทั้งสามนี่ที่บ่ดีตัวอยู่ก็คือดีก็ครับน้ำทั้งสามดีก็ครับต้องหมุนเวียนบ่ครับน้ำเลือดคันเขาไปอนุบาลตอนไปอนุบาลไว้มันเขาก็บ่มีที่หมุนเวียนเขาก็ทายเทออกเลยล่ะเอามือกองเอายังกองไว้ก็ได้ตายมันก็ได้คันเขาเรียกในบ่อปูนที่เขาให้แล้วเฮ็ดบ่องทดน้ำท้ายน้ำบอกแล้วนี่ก็ข้างดีหลายเลยเขาเติมน้ำลงไปมันให้มันไหลล้นออกเลยมองน้ำออกเขาก็เอาตะแกรงก็ยังไปห้องไว้ตรงนั้นเป็นลักษณะน้ำไหลเวียนน้ำล้นออกไปครับครับครับเพราะว่าของเขาหนีเหลี่ยมนี่น้ำธรรมศาสตร์อยู่ครับครับต้องต้นหรือปล่อยให้ล้นซุ้มมือเลยครับครับก็ปล่อยมือละ30นาทีมือละชั่วโมงพอเฮาก็เอามาล้างกบล้างหยังคือส่วนที่เหลือที่บ่ได้ล้างนี่เฮาก็เอาไปใส่ต่อไปใส่บ่อบ่คอทุบ่อไว้เวลาเฮาเปิดมันก็ไหลพร้อมกันเลยครับบ่เฮาเรียกหลายอย่างครับครับครับแล้วที่มีแบบทายเปลี่ยนน้ําทั้งบ่อเลยนี่ทั้งบ่อทั้งใหญ่น่ะครับโดนมากครับนอกจากอีกอย่างนึงก็คือจับขายใช่ไหมอ๋อจับขายยังไม่ใหญ่ครับครับครับบัดนี้ข้าเจ้าบอกว่าโอ้ห้าเลี้ยงปลาเนี่ยห้ามันสีตัวใหญ่มันสีกินตัวหน่อยตัวใหญ่ๆครับมันสีกินตัวหน่อยมันก็เลยบ่ใหญ่จักเทียงสิมันแม่นบ่ครับคืออันนี้ก็มีส่วนครับว่าคือปลาใหญ่ก็คือกินปลาน้อยนั่นล่ะครับคำว่ากินปลาน้อยเนี่ยบ่แม่นว่าปลาตัวบักใหญ่แล้วกินปลาตัวน้อยนะปลาตัวลูกกันคอกแดงๆนี่มันก็กินไข่ตัวนั่นได้คือกันนี่ครับคือน้อยเต่าน้อยก็กินน้อยแหละครับปลาลูกคอกก็กินกันคือกันโอ้ครับๆๆเนี่ยกันน้อยนึงสัก20กว่ามื้อเนี่ยมันก็กินกันแล้วกินกันแล้วครับก็หมายถึงว่าไอ้ตัวแดงๆไปเลี้ยงกับลูกคอกดำๆนี่ก็ตัวแดงบ่ยังเนาะตัวดำๆบ่ยังล่ะมันกินเบิดแล้วหมายถึงตัวดำก็กินตัวแดงเบิดเลยเออตัวดำกินตัวแดงเลยเหรอครับนั่นแหละนั่นก็แสดงว่าการเลี้ยงเนี่ยต้องอยู่รุ่นไผรุ่นเพิ่นครับหรือว่าใกล้เคียงกันหรือใกล้เคียงกันครับแสดงว่าต้องเป็นรุ่นๆไปอยู่ในครับครับอยู่ในบ่อเดียวกันครับเขาจังสิรอดครับการพ่อขยายก็บ่ได้ยากผมบ่มีพิธีพิธานอย่างจับปลาธรรมชาตินี่แหละครับเอามาไว้น้ำกันเลยครับเดี๋ยวมันธรรมชาติมันก็ผสมพันธุ์กันเองออกลูกกันเองนะครับครับบ่ต้องไปฉีดนั่นบ่ต้องมีฮอร์โมนบ่ต้องมีค่าใช้จ่ายหยังหรอกเอาจับมาไว้ซื่อๆแหละเขาใส่แล้วว่าธรรมชาติธรรมชาติของครับครับปัดพ่อเขาใครออกมาเป็นตัวแดงๆเอ้ยเป็นลูกคอกแดงๆหน่อยเฮาก็ไปซ่อนครับไปซ่อนตรงนั้นมาอนุบาลไว้ฮัดเขากินคือพี่จังสิบอกครับเสร็จแล้วก็เพราะเขากินแก้งๆแล้วก็เอารุ่นเดียวกันนั่นล่ะมาขยายอยู่บ่ครับแล้วก็ให้อาหารตามปกติใหญ่ครับนะครับเอาเพราะเขาใหญ่ได้ระดับนึงแล้วเอาไอ้ยังจักมือกับอันต้มปลาให้กินอยู่ต้มปลาจืดเลยตั้งที่เซาต้มล่ะให้แล้วอื่นเขามีบ่ครับจังให้ปลาสดไปโหลดให้อาหารสดไปเลยเนี่ยมีบ่เอาตัวว่าเขากินได้เท่านี้ก้อยพุ่นดิครับเออฮะเท่านี้ก้อยเฮายังมาสับให้กินอยู่ครับกันว่าเท่านี้ก้อยเท่านี้คันนอกจากว่าเออเฮาสับไปขนาดนี้เขากินได้นี่ก็ครับเฮาจังค่อยเลิกให้คันยังกินบ่ได้ยังเหลืออยู่นี่เฮาก็ต้องกลับไปต้มนะครับสังเกตครับตอนนี้จักยังอยู่โป้เนี่ยเขาเริ่มกินแนนปลาสดได้แล้วอ๋อสมีโป้นี่เริ่มกินปลาสดแล้วครับครับซับๆไปให้ได้แล้วต้องซับครับครับบ่มีพื้นน้ำอย่างอื่นเนี่ยเขากินบ่ครับเนื้อบ่ว่าเนี่ยเพราะเขาเป็นสัตว์ที่กินเนื้อโดยเฉพาะอันใช่ไหมเขาไม่ได้แปลวปลานี่แปลวยุ้ยใส่มาให้เขาครับปลานี่ผมไปซื้อจากแพร่ปลาแถวนี้เขาเลี้ยงปลาหลายเขาคัดปลาขึ้นแพร่ปลาตัวใหญ่เขาคัดขายเขาลงเชือดเขาอย่างไปพวกเศษของมันเนี่ยเขาจะมาขายโล5บาท7บาทก็ไปครับไปซื้อพวกนั้นมาเลี้ยงสัตว์น้ำของผมอีกที่หนึ่งอ๋อครับครับดีป่ะครับเลี้ยงปลาคอเนี่ยผมว่าถือว่าดีเลยขยายพันธุ์เร็วนะนี่แต่ไงบ่ทันอยู่ขนาดนั้นแต่ตัวนึงมันไข่หลายเนาะมันไข่หลายเลี้ยงบ่ไหวผมก็ปล่อยลงธรรมชาติซะเอาแล้วครับถ้ามันหลายๆกันส่วนนึงก็ปล่อยเลยนั่นแหละปล่อยลงธรรมชาติใหญ่น้ําตามคลองนี่ซะอันแล้วครับครับมันเลี้ยงบ่ยากนะครับโดนปานใดมันจังสิได้จักตัว1กิโลเนี่ยคันสมมุติว่าคันเลี้ยงขุนกันดีๆนี่8เดือน8เดือนได้โลนึงครับคันขุนกันดีๆนี่ห้วยมักใหญ่อ้วนกูรู้นี่เบิดเดียวนึงเด้ใครว่าเลี้ยงบ่อปูนมันบ่ใหญ่คือบ่อดินเนี่ยผมว่ามันบ่น่าสิบ่น่าสิแม่นนะครับมันอยู่ที่อาหารการกินนะครับคันอยู่บ่อดินคันเฮาอาหารบ่ถึงมันก็พร้อมนอกจากมันสิกินกันเลี้ยงบ่อปูนนี่แปลว่าคันเฮาให้คือเขาหากินหยังบ่ได้เขาถ่ายกินน้ําข้นอย่างเดียวครับคันเฮาให้เขากินอิ่มๆเต็มๆนี่6เดือนนี่ก็7เดือน8เดือนนี่ครับมันเป็นโลครับครับการเลี้ยงของเฮานี่ก็แน่นอนล่ะต้องเป็นในเชิงธุรกิจนําเฮาขายอีหยังเนี่ยครับขายตัวน้อยขายแต่ตัวน้อยไปแล้วไป
ตัวน้อยนี่คือจังได๋ครับเขากินเป็นแล้วคือกินอาหารไปแล้วนั่นผมขายก็2บาท3บาทแล้วแต่ตัวละครับตัวละคือหมายถึงว่าปลาลูกพ่อที่เขาเก่งแล้วหากินครับเอาไปกินเอาไปเลี้ยงก็บ่ตายแล้วเอาไปเลี้ยงในโอ่งก็ได้เอาเลี้ยงในใดขอบปูนขอบหยังก็ได้แล้วรอดตายแล้วสำคัญก็คือเป็นรุ่นเดียวกันแค่นั้นเองครับเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันอย่าไปเอาครับแล้วชาวบ้านเฮาส่วนมากเอามาเลี้ยงเนี่ยได้ตัวใหญ่ก็ลงตัวน้อยก็ลงก็มันก็ไปกินกันนะครับปลาใหญ่ก็ไปกินต้องคัดรุ่นเดียวกันพุ่นล่ะครับคัดรุ่นเดียวกันเนาะอย่าให้หนีกันได้ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันใกล้สิใหญ่เหมือนอัตราการรอดสูงครับครับแล้วเรานอกจากขายเป็นตัวน้อยๆขายเป็นโลบัดนี่2บาทตัวใหญ่มากก็ขายขึ้นเป็นโลใหญ่มากขึ้นเป็นโลครับใหญ่มากนี่ก็คือเครื่องโลขึ้นไปบ่ครับยังจับขายส่วนมากนั่นนะครับแล้วตั้งแต่ผู้อยากใช้ส่วนมากผมก็ว่าอยากขายปลาน้อยบันไดผมก็ว่าย่างหน่อยก็ต้องเครื่องโลขึ้นไปถึงโลถึง2โลพุ่นแล้วนั่นขายโอ้2โลมาดิครับครับกับอันนั้นขายโลเท่าใดครับนั่นอันนั้นเขาแล้วแต่ส่วนหลายเนาะแบบว่าคันเขามาซื้อหลายผมก็80 90ครับต่อโลนะครับมันอยู่ที่80 90บาทนี่แหละครับครับแต่นี่ก็ต้องขายอยู่แถวนี้เนาะคนทรงออนไลน์บ่ได้นี่มั้ยมันตัวใหญ่เห็นว่าคนอยู่ใกล้ๆแถวนี้เขาเจ้าอยากได้เขาบ่เข้าตลาดแล้วเขาก็มาซื้อแถวนี้เราอ่ะอยู่นี่แล้วซื้อตัวนี้ครับเสี่ยวรถตัวนี้ครับเออครับแต่ว่าไอ้ตัวน้อยนี่เฮาไอ้ทรงพันไอ้ทางไกลได้บ่บ่ได้ทรงส่วนมากมีแต่เขามาเอาเลยแต่ส่วนมากทั้งไก่ก็มีแต่มาขอคำแนะนำมานี่แหละผมว่างผมบอกบัดล่ะผมบ่เคยปิดบังผมอยากให้คนเลี้ยงได้หลายๆมันครับครับเพราะที่จริงก็หาเลี้ยงของเจ้าของก็ได้ดอกเอาปลามาปล่อยแล้วก็เออน่ะผมแนะนำบ่ต้องมาซื้อผมบ่ต้องซื้อผมหาปลาธรรมชาติเราเฮ็ดแบบนั้นไว้นี่ซอบางคนหลายคนครับกำลังเลี้ยงแบบว่าเบื่อคำปรึกษาเลยครับโทรมาถามเนี่ยหลายคนนะครับที่เลี้ยงอยู่นี่ทุกปัญหาหยังก็โทรมาถามครับบอกได้วัดบ่ผมบ่มีปิดบังครับครับครับเอาเชื่อเพิ่นอยากได้ความรู้เอาครับที่สามารถโทรมาสอบถามในการเลี้ยงปลาคอในบ่อปูนนี่ครับครับครับก็ได้ครับว่าคันอยู่ใกล้นี่ก็เข้ามาเบิ่งได้มาบอกได้มาเบิ่งมาอันนี้ได้คันอยู่ไกลก็โทรมาถามได้ครับหรือเบิ่งได้ทั้ง Facebook ก็ได้ก็มีอยู่ยังเบอร์โทรของผมก็063ครับ191ครับ1346ครับคุณคำใหม่นะครับครับโทรถามปรึกษาได้ครับเรื่องไอ้ปากคอครับครับครับขอบคุณครับครับ